ติ้งละครบ้างนะคะกับฟิตติ้งนี่คืออะไรฟิตติ้งคือเหมือนลองเสื้อผ้าหน้าผมถ่ายรูปดูว่าลุคแบบนี้เนี่ยค่ะลุคแบบเนี้ยเขาจะต้องแปลงร่างให้พี่ป๊อกับน้องแอฟเนี่ยเป็นหนุ่มสาวชาวไร่เล่นคู่กันเหรอเล่นคู่กันค่ะก็จะเรื่องรักประกาศสิทธิ์ใช่ไหมคะก็จะเป็นโลเคชั่นเกี่ยวกับเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแอฟชอบเลยเพราะอยู่ใกล้คุณสงกรานต์แถวปากช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เขาก็จะมาถ่ายรูปดูว่าเข้ากันไหมชุดแบบนี้เหมาะกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าวันฟิตติ้งเนี่ยพี่ป๊อกเขาก็บอกว่าเขาอยากเล่นกับน้องแอฟที่สุดแต่มีอุ้มด้วยนะแล้วพี่ป๊อกแอบบ่นมาว่าไม่เห็นรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะต้องแบบมีอุ้มด้วยแอบบ่นนิดๆว่าโอ๊ยก็หนักนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านางเอกที่รอคอยอ่ะถูกต้องค่ะแล้วป๊อกนึกถึงนางเอกคนอื่นไหมที่เล่นกับเขาอ่ะไม่ค่ะแต่ชื่นชอบมันส่วนตัวน้องแอฟก็อยากเล่นกับพี่ป๊อกค่ะก็เรียกว่าสมหวังทั้งคู่ใช่แล้วก็เป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กน่ารักค่ะเดี๋ยวบอกเอ๋ไม่เขาแค่อุ้มเขาแค่เป็นนางเอกที่รอคอยแต่ว่านางเอกในชีวิตจริงก็เป็นเอ๋อยู่แล้วใช่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทั้งคู่กันค่ะคือต้องมีเพิ่งรู้ว่ามีต้องมีช็อตอุ้มด้วยต้องอุ้มนี่แอปเขารู้สึกได้เลยว่าแขนเป็นไงฮะแขนพี่เป็นไงสั่นตั้งแต่ช็อตแรกเลยค่ะผมก็ค่อนข้างผิดคาดกับแอปเหมือนกันนะครับไม่มีช่วยแล้วก็ยังเหยียบย่ำและซ้ำเติมตื่นเต้นจะเล่นกับนางเอกที่ว่าเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของทางช่อง3ก็แต่จริงๆเป็นความดีใจต้องบอกดีใจมากๆเพราะว่าอยากเล่นกับแอปมานานมากแล้วก็ได้เล่นในเรื่องที่รู้สึกว่าเราได้ต่อปากต่อคำมันก็น่ารักดีแล้วก็เป็นเนื้อหาที่คนน่าจะชอบจะบอกว่าตอนพี่ติ๊กอุ้มน้องแอปไม่เห็นบทเลยอ่ะว่าหนักอ่ะพี่ติ๊กเจษฎาพรใช่วนิดาอ๋อป๋อทำหนักตัวใหญ่กับติ๊กตั้งเยอะเขาเรียกว่าอ้อนเนี่ยได้ข่าวว่าใจบุญนะใช่แล้วค่ะอย่างพี่ป๋อเนี่ยคือตัวจริงเขาจะดูเป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นคนใจบุญมากค่ะเพราะว่าพี่ป๋อเนี่ยไปเข้าร่วมโครงการเป็นจิตอาสามูลนิธิรามาธิบดีค่ะเพื่อที่จะได้ระดมทุนนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเขาก็จะมีการไปร้องเพลงแล้วก็เอนเตอร์เทนนะคะแล้วก็พี่ป๋อเนี่ยเขาเป็นคนบุกเยอะค่ะเขาก็จะมีการแบบขายกอดให้กับแฟนๆด้วยนะกอดละร้อยค่ะก็คือแบบขายกอดนี่ไงนี่ไงเห็นไหมก็คือกอดปุ๊บต้องหยอดกล่องร้อยหนึ่งเราเคยทำข้างล่างไงตอนบริจาคช่วยจริงเหรอขายกอดเหรอไม่เคยทำไม่เคยขายกอดคุณทำตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตอนขายเสื้อผมก็ขายกอดจริงเหรอกอดแล้วถ่ายรูปเท่าไหร่เท่าไหร่กอดแล้วเท่าไหร่ทำไมล่ะกอดเลยเชียร์เขาบอกว่าอย่างน้อย20แต่คนให้เป็นพันก็มีพี่ป๋ออีกอ่ะไม่รู้ว่าเยอะกว่าตั้งราคาต่ำกว่าเพราะเราสู้ไม่ได้นี่เขามีหอมแก้มไหมนะหอมละ500หอมละ500หอมละ500อันนี้ไม่ขายแต่คนบ่นว่าแพงเลยไม่มีเขาไปต่อกันอย่างรวดเร็ว